สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเชฟโรเล็ตแจ้งแล้วหลังคนซื้อรถราคาเต็มประท้วงขออภัยไม่มีนโยบายคืนเงินจากกรณีกลุ่มลูกค้าเชฟโรเล็ตรวมตัวร้องเรียนขอเงินส่วนต่างคืนเนื่องจากมีการซื้อรถในราคาเต็มก่อนบริษัท General Motors จะประกาศเลิกขายรถยนต์เชฟโรเล็ตและมีการจัดโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง 50% ตามที่มีรายงานข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่25กุมภาพันธ์เชฟโรเล็ตประเทศไทยแถลงการเรื่องข้อเสนอพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายรถยนต์เชฟโรเล็ตแคปติว่าใหม่ระบุว่าท่านเจ้าของรถยนต์เชฟโรเล็ตสามารถมั่นใจได้ว่าเรายังคงมีการรับประกันคุณภาพรถยนต์ทุกคันตามที่ให้ไว้และพร้อมให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าดังเดิมลูกค้าจะยังคงสามารถนำรถยนต์เชฟโรเล็ตเข้ารับบริการต่างๆเช่นการซ่อมบำรุงและอะไหล่แท้มาตรฐานได้ที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเชฟโรเล็ตทั่วประเทศไทยโดยเชฟโรเล็ตจะยังคงดูแลและให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราต่อไปและยังคงมีทีมงานฝ่ายบริการหลังการขายและศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เชฟโรเล็ตอยู่ดำเนินงานในประเทศไทยเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเรายังคงให้บริการหลังการขายการซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่แท้มาตรฐานให้แก่ทุกท่านเช่นเดิมเชฟโรเล็ตประเทศไทยขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าแต่โดยนโยบายเราไม่สามารถคืนเงินให้กับลูกค้าในกรณีนี้ได้ซึ่งข้อเสนอพิเศษเพื่อการส่งเสริมการขายนี้มีผลตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2563เป็นต้นไปข้อเสนอพิเศษนี้ใช้กับแคมเปญการขายปลีกและการขายสินค้าในราคาพิเศษซึ่งเป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอเพื่อให้ชดเชยแก่ท่านในกรณีนี้ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ